ำลายข้าวโอ๊ตหรือคริสพนธรรมหัวหน้าวงแอ็กซิสหลังออกมายอมรับว่าไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคม2564จริงและได้เดินทางไปโรงแรมบรรยันทรีในวันที่9มกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมแต่ไม่ได้เข้าไปในงานกระทั่งมีอาการป่วยประกอบกับเห็นข่าวดีเจมะตูมติดโควิด-19จึงได้ไปพบแพทย์และอยู่โรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่21มกราคมแต่รู้ตัวว่าเป็นโควิดจริงๆคือวันที่27มกราคมสาบานว่าไม่ได้โกหกเพราะได้คุยกับคุณหมอว่าตกลงกำลังจะหายหรือกำลังจะเป็นกันแน่ทำลายกทม.วันที่8มกราคมช่วงกลางคืนเดินทางไปงานเลี้ยงที่โรงแรมบรรยันทรีเขตสาทรทำลายจากข้าวโอ๊ตวันที่8มกราคมไม่ได้ไปโรงแรมแต่เอาเค้กไปให้ดีเจมะตูมที่คอนโดส่วนตัวทำลายกทม.วันที่9มกราคมเวลา9นาฬิกาอยู่โรงแรมบรรยันทรีรับประทานอาหารกับเพื่อนชั้นดาดฟ้าทำลายจากข้าวโอ๊ตวันที่9มกราคมคิดว่าติดจากวันนี้ที่มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมที่โรงแรมตนได้กินข้าวกับคนชื่อปีโป้ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่ดาดฟ้าด้วยกันซึ่งไปถึงตอนงานเลิกแล้วประมาณ3ทุ่มกว่าทำให้ไม่เจอดีเจมะตูมเลยไม่เห็นว่ามีนายแบบหรือเปล่าเจอแต่ปีโป้เลยคิดว่าน่าจะติดจากคนนี้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนถือเค้กในวันนี้และไม่ได้นอนที่โรงแรมทำลายกทม.วันที่10ถึง13มกราคมตลอดทั้งวันอาศัยอยู่ที่พักแขวงสำเสนนอกเขตห้วยขวางทำลายจากข้าวโอ๊ตวันที่10ถึง11มกราคมเนื่องจากสถานการณ์โควิดเลยทำให้ไม่มีงานอยู่แต่บ้านตลอดทำลายกทม.วันที่12มกราคมตลอดทั้งวันมีอาการปวดศีรษะไข้ไอเจ็บคอมีเสมหะมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสทำลายจากข้าวโอ๊ตวันที่12ถึง13มกราคมเริ่มมีอาการป่วยเข้าใจว่าภูมิแพ้เริ่มหายใจลำบากไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสกินยาพาราเพื่อรักษาทำลายกทม.วันที่14ถึง20มกราคมผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลทำลายจากข้าวโอ๊ตวันที่14ถึง20มกราคมวันที่13มกราคมมีไข้ขึ้นเลยกักตัวอยู่แต่บ้านพออากาศหนาวเลยรู้สึกคัดจมูกหายใจลำบากพยายามดูตัวเองว่าเป็นอะไรเครียดกินยารักษาตัวเองอาการค่อยๆดีขึ้นส่วนเรื่องอาหารการกินให้แฟนที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสั่งให้ซึ่งแฟนกับพี่ชายที่อยู่คอนโดด้วยกันได้ทำการตรวจหาเชื้อแล้วไม่มีใครติดโควิดทำลายจากข้าวโอ๊ตวันที่20มกราคมเห็นข่าวมะตูมเลยมาตรวจให้แน่ใจทำลายกทม.วันที่21มกราคมตลอดทั้งวันทราบว่าเพื่อนที่ไปร่วมงานวันที่8มกราคมติดเชื้อโควิด-19จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อทำลายจากข้าวโอ๊ตวันที่21มกราคมหมอยังไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือเปล่าเลยขอให้มากักตัวที่โรงพยาบาลก่อนเพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกระทั่งทราบผลในวันที่27มกราคม